สวัสดีครับพันศักดิ์วิถีอีสานของจริงต้องสองโป้ครับผมสวัสดีครับพันศักดิ์วิถีอีสานครับผมสวัสดีครับลูกเขียววิถีอีสานครับผมครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็พ่อกับช่างพันช่องพันศักดิ์เฮาครับใช่ค่ะน้องสายลูกวิถีอีสานค่ะครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่ที่ช่องพันศักดิ์วันนี้กำลังเอกงานอย่างครับพันศักดิ์เลยครับที่บ้านเฮาเมื่อนี้เตรียมงานมิตติ้งนี่ครับหลังจากที่เฮ็ดค่อยไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้เฮ็ดห้องน้ำกำลังเฮ็ดห้องน้ำอีกถามพ่อแม่พี่น้องตัวเฮ้ยมาต้อนรับพี่รับตอนน้องเฮาครับเบิ่งพี่น้องครับผมครับช่วงนี้นี่ก็กดเรียบร้อยแล้วก็สิเหลือเทพื้นจักหน่อยนึงแล้วก็สิแอมให้มันดีๆนี่นะครับพี่น้องครับผมบ่ง่ายว่ามื้อนี้พี่น้องครับบ่ทันได้เป็นนายพานเป็นนายสร้างซะก่อนนายสร้างคือเก่าล่ะพี่น้องเฮ้ยน้องครับคาล่าอยู่มื้อนี้ครับผมครับพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับอันนี้ก็เพิ่งขุดห้องน้ำห้องไหนเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับก็ถือว่าเลิกพอสมควรอยู่พี่น้องครับก็ใต้3ท่อน้ำประทักเนาะแม่นครับ3แต่ว่ามันก็รออีกแป๊บนึงก็คิดว่าบ่โดนครับผมมองชักโครกอย่าตั้งมองนี้เนาะครับครับจอท่อลงไปนี่ก็ดีครับผมฝาปิดโอเคครับทางพุ่นก็มีท่อประปาน้ำประปาไปมาเรียบร้อยดิโอ้มีการต่อแท่งดีบ่ต้นนี่แม่ต่อประปามาเรียบร้อยแล้วครับโอ้มาฐานพี่น้องครับผมบัดนี้เฮาเอ้าบัดนี้เดี๋ยวตีพางตีหยังก่อนนะครับเนาะติดตามพี่น้องครับครับพี่น้องครับทางนี้ก็โอ้ทางนี้ก็เตรียมคนปูนแล้วนะลุงเนาะครับผมโอ้พี่น้องครับผมครับสารลุงเขียวนี่ครับโอ้พี่น้องประสบการณ์เรื่องการทำงานเรื่องการเล็ดปูนเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยให้พี่ให้น้องมาฉีไว้อย่ามาพูดคำมาไม่พอเอาวางได้กันปวดทุกมาปวดทุกกันโอ้บอกว่าเป็นน้องนี่แหละอีสานมันเท่ากันง่ายๆตัวน้องเนาะมาฉีพี่น้องพี่น้องเอ้ยน้องนี่ครับพี่น้องครับเขาก็จะทำการปั๊บพื้นแล้วก็เทพี่น้องครับกาบริเวณกาจะบ่ไงบ่ได้พอสมมุติว่าพอดีฮัดๆนะพ่อเนาะครับผมพอดีบรรยากาศกลางดงสวนกล้วยพี่น้องพี่น้องครับผมครับก็จะประมาณนี้พี่น้องครับผมครับก็จะได้สะดวกสบายกะเฮานี่แหละได้ใส่น้ําเนาะพ่อเนาะย่านอย่างเดียวนี่ครับครับผมย่านไหนฮึย่ําขึ้นมานี่คันผู้กันหาเหมือนมาแม่ตานี่สิมากันมาเฮ็ดหยังน่ะนะว่าแม่ต้นกล้วยตานี่ล่ะมานี่เอาแม่ตานี่อยู่น้ํานี่เด้เด้อโอ้ครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยบัดนี้ครับพี่น้องครับผมบัดนี้เฮาอันนี้เจาะไปแล้วลุงเดี๋ยวคนนึงนี่แหละเฮ็ดนี่ครับพี่น้องครับผมครับบัดนี้เฮาก็ทั้งนี้ก็ทําการวางท่อพี่น้องครับผมครับของแล้วมันนี่ครับผมของง้ออยู่ฝนต่อลุงนั่นละอยู่นี่ครับพี่น้องครับผมครับเท่านี้ก็แต่งดีๆซะก่อนนะพ่อสมบูรณ์เท่านี้นะพ่อเนาะครับผมอ๋อบัดนี้พี่น้องครับผมครับใกล้สิได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องครับผมครับสำหรับห้องน้ำพี่น้องครับของเฮาพี่น้องครับที่เอ็ดไว้นะครับเนาะนี่ครับผมเบิ่งทั้งกันพี่น้องครับผมครับเนี่ยท่านนี่ก็มาปูนไหมล่ะพี่น้องมาปูนแล้วท่านนี่ก็ได้งานนุ่นเขียวได้เบิ่งมาปูนเราสิตีใกล้กันครับผมไว้พระเจ้าบอกแทบตีใกล้กันเลยมาพระสักเจ้าเอ๊ะยังนี่เอ๊ะยังนี่เฮ้ยตีใกล้กันแล้วครับพี่น้องเอ้าว่าพี่น้องฟังก่อนประวัติเป็นจังไหนมาจังไหนก่อนท่านที่ตีเบาอยู่นี่ท่านครับนี่เพิ่นว่าตีใกล้กันเนี่ยนี่ล่ะนี่เอ้าเดี๋ยวแล้วขอสภาพสักก่อนนี่เอิ้นว่าหญ้าหยังอัญญาแพทย์แต่ว่านี่แหละเขาจะไหวคู่กับยาแพทย์แต่มันแม่นมันแม่นยาแพทย์บ่เนี่ยแม่นครับแล้ววันนี้พอตีใกล้กันดิครับท่านทักท่านบ่ท่านก็ได้เอานี่เลยไปตีบ้างปั๊บนี่พนังจะแบบไหนครับเล่นแต่ก่อนที่ฟังก่อนขายของผู้ที่ขาดพุ่นแพ้ล่ะครับเนี่ยได้เคเข้าแล้วโหได้มาเคเข้ากันเล่นเอาเงินกันเล่นเอายางกันกันเล่นเด้แม่นี่เล่นเอายางกันตี50ปีแล้วก็มีติเล่นแบบนี้มันมีแต่ใดเท่าใดครับนี่โอ้เล่นตีใกล้นี่ผู้ลงคนนี่จับดีๆพาสักจับดีๆเปี้ยงกันตีดิครับบ่ว่าได้เปี้ยงกันตีดิแย่งกันตีนบ่ใส่ยังสี่กับมีครับเนี่ยไปตีมือกับเสือโยตีมือกันสี่คนต่อเบิ้งเนี่ยเอาตัวยางเอาดีๆพัดซ้ายกว่านี่ปั๊บไปเอาเอานี่สี่เป็นสี่ขาดครับเนี่ยมาวันไหนมาบ้านนี่เอามาบ้านนี่เอามาบ้านนี่มันจับไปเงาเนี่ยจับสารเฮ้ยเอาละเอาตีไปเอาเอาเออเอ้าคือบ่ขาดเออเออเ
โว้ยไปแดดเนาะไปลองครับเดี๋ยวเฮาโอ้ยไปลองครับผมครับเดี๋ยวเฮาปูนนี่ครับปานี่เดี๋ยวส่งปูนนะครับเนาะไปขวดหินมาเอาติดตามพี่น้องครับเดี๋ยวเฮานี่ครับพี่น้องครับผมครับทางนี้ก็วันนี้เริ่มเทแล้วเนาะลุงเนาะครับปลาครับปลาครับปลาอันนี้เฮาใส่ความหนาความบางขั้นใดลุงประมาณคือว่าโอ้ยเฮาก็อยากเฮ็ดแหนนะทว่าก็ย่างสิได้ก็จักย่างเก็บทว่ามันหลายก็เป็น10เพราะนั้นก็ย่อง6 7เส้นสัก5เส้นกับบ้ามันคักอยู่แล้วก็นี่ก็บ้ามันคักอยู่ครับแต่ว่าสิเอา6 7เส้นพุ่นติก็เอาเพื่อความแข็งแรงเนาะลุงเนาะแข็งแรงมั้ยครับเอาพี่น้องครับผมครับเอาไปเทข้านเอ็ดแล้วก็แม่นนาถาวรเฮามือนึงมือเดียวครับมันได้หลายปีครับผมครับเอ็ดแม่นนาถาวรพี่น้องครับแขกไปให้มากก็ได้ใส่เนาะลุงเนาะครับผมเอาพี่น้องครับไปจากที่ตามเรื่องเด้อเดี๋ยวพากันเอ็ดสักก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องครับเทปูนน้ำกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับโอ้บัดนี้ก็เทียบพื้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับตารับห้องน้ำพระนพทักษ์เนาะแม่นครับผมก็ถือว่าก็ว่าเดี๋ยวสิตั้งชักโครกทั้งที่มุ่งทั้งกระสีทั้งที่แอมถือว่ารวดเร็วถือว่ารวดเร็วนะครับเนาะว่าสร้างเมื่อทรัพย์เมื่ออาชีพพี่น้องครับสร้างขึ้นนี่เลยรวดเร็วพี่น้องครับงานเฮาเร็วไวอาชีพสร้างเมื่ออาชีพสร้างเมื่ออาชีพพี่น้องครับผมครับนี่ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับของน้ําก็คือโอ้ยอีหยังล่ะภาษาคือเอาลงไปกว่าไว้ซะขึ้นมาเด้อบ่เฮ็ดปุ๋ยมักเด้อีหยังอ่ะไปเอาต้นกล้วยต้นแต้เข้าไปนอนอยู่ในหั่นบัดโอ้ยไปหมอนน่ะดูไปบ่หั่นน่ะนี่ครับพี่น้องครับกําลังสิแอมเตียละก็สิมุ่งพี่น้องครับสิมุ่งก็สิแอมพี่น้องครับนี่สังกะสีจักแผ่นครับลุง4แผ่นมาตรฐานเลยบ่อันนี้แบบง่ายๆพี่น้องครับผมครับแต่ว่าของน้ําเฮ็ดให้งามๆพี่น้องครับเพราะว่าเฮาสิมีตั้งเป็นชักโครกอย่างดีพี่น้องครับเป็นชักโครกชักหยังอย่างดีพี่น้องครับสําหรับพี่น้องขึ้นมาเพื่อจะใช้สะดวกสบายนะครับเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวพากันเอ็ดกันแต่งให้ดีก่อนเด้อครับขึ้นเรียบร้อยแล้วสาธิตการนี่อดีตประตูเข้ามาเนาะครับเนาะครับผมชักโครกที่ตั้งตรงนี้ละพอดีอาจสิมีทั้งน้ําหรืออาจสิมีเนี่ยก่อนบักบัวน้ำน้องครับเนาะอาบน้ำก็ได้ครับผมอยู่ในตรงนั้นมาต่อไปนั่งอุจจาระมัสสาวะก็ได้เบิดเลยครับครับผมอ่ะพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวพากันเอ็ดไปสักก้อนพี่น้องเอ้ยจังมาติดตามตัวมันแล้วนะครับเนาะอาจจะเป็นไหนพี่น้องครับภารกิจของเฮาพี่น้องครับมื้อนี้ก็ถือว่าโดนเร็วทันใจพี่น้องครับไว้เหมือนโกหกพี่น้องเลยเอ้าติดตามพี่น้องครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมต่อไปนี่สร้างเพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นสะพานปูนนําครับพี่น้องฟังนี่ตอนที่เขาของน้ำเนาะครับเนาะบ่ลุงฝนปัดโทมันสร้างให้ในผ่านเนาะมื้อนี้เนาะผ่านปูนนึงได้เอาติผ่านปูนเทปูนบ่แม่นแต่ผ่านปูนเอาติเทปูนเทปูนเด้อเป็นทางยางเนาะพี่น้องเอาไปเอานี่จักเตรียมเทปูนครับผมจะได้ยางง่ายๆหน่อยแม่นครับเวลาหน้าฝนมาก็สิบ่ได้เลอะเป็นสิต้มสิหยังเป็นลุงเขียวครับพี่น้องพ่อสมบูรณ์นําเนี่ยครับครับผมพ่อเหรอเดี๋ยวผมจะให้ก่อนเดี๋ยวไปงานชมนี่ของน้ําจังน้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่งไปขี่ใส่ได้แล้วครับเนาะเอิ้นโอ้ยกําลังปวดพอดีแม่ห้อยสร้างมาได้สร้างแนวไปแล้วนี่ก็ขี้ดิเดี๋ยวเปิดมันจังได๋กันน่ะท่านแล้วบ่ได้แล้วบ่ว่านี่แล้วมันลงได้บ่น้อยเนาะน้ํากับบ่มีหลังโอ้ยลอยจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อรุ่นติดตามนํากันต่อไปครับโอ้สุดยอดเลยบัดเนี่ยห้องน้ําวิถีอีสานครับพี่น้อง